สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีสูตรคุกกี้ข้าวโอ๊ตชาเขียวมาฝากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรคุกกี้คลีนไร้แป้งนะคะเป็นสูตรคุกกี้ข้าวโอ๊ตที่ทำจากไมโครเวฟนะคะเป็นสูตรวีแกนนะคะสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยเป็นคุกกี้ชิ้นเดียวนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเทใส่ในชามผสมค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ชาเขียวมัทฉะลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกเกดค่ะใครจะใช้ถั่วหรือช็อกโกแลตก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเมเปิ้ลไซรัปค่ะจากนั้นก็จะใส่เนยถั่วลงไปนะคะสูตรนี้ก็คล้ายๆกับสูตรที่แล้วนะคะเป้ไม่แนะนำให้สกิปเนยถั่วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่นมแอลมอนด์ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอย่างที่เป้เคยกล่าวไว้นะคะคือถ้าเราทำขนมกับข้าวโอ๊ตหรือแป้งข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะตอนที่เราผสมเนี่ยเขาจะยังแห้งไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยจับตัวนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆใจเย็นๆนะคะค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็บีๆคนๆแบบนี้ค่ะจนกว่าตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาจะเริ่มเหนียวนะคะเราก็จะเริ่มเข้ากันนะคะถ้าส่วนผสมของเพื่อนๆแห้งเกินไปสามารถเติมนมข้าวโอ๊ตได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเติมนมเนี่ยก็ให้ make sure นะคะว่าส่วนผสมแล้วก็ texture ของคุกกี้เนี่ยก็จะได้ส่วนผสมและ texture ที่เหนียวแบบนี้นะคะเหนียวแบบจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะสูตรนี้เป็นคุกกี้แบบนิ่มนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เราก็ไม่ใส่ไข่นมเนยน้ำมันแล้วก็น้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะก็ให้ได้เท็กเจอร์เหนียวแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่คนให้เขาเหนียวเนี่ยเวลาเรานำไปไมโครเวฟเนี่ยคุกกี้จะแห้งแล้วก็จะไม่จับตัวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำคุกกี้ไปใส่ภาชนะที่เราจะนำไปไมโครเวฟนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆกดเขาให้เป็นรูปทรงกลมนะคะเป้แนะนำให้ทำคุกกี้ขนาดใหญ่หน่อยนะคะเพื่อที่ว่าคุกกี้เนี่ยจะได้ไม่หนาเกินไปแล้วเวลาเราไมโครเวฟเนี่ยเขาก็จะสุกเร็วขึ้นนะคะก็จะได้คุกกี้ขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือของเราเลยค่ะจากนั้นก็จะเกลี่ยให้เข้ากันนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยเรซินนะคะหรือว่าลูกเกดอีกครั้งนึงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากตัดความหวานออกไม่อยากทานลูกเกดหรือเพื่อนๆที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยก็ตัดลูกเกดออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นพวกถั่วชนิดต่างๆก็ได้นะคะจากนั้นก็กดลูกเกดให้เข้ากันค่ะเป็นสูตรที่ง่ายอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะก็วิดีโอที่แล้วก็เป็นคุกกี้ที่ทำจากไมโครเวฟเช่นกันค่ะสูตรนี้ก็คล้ายๆกับสูตรที่แล้วนะคะจากนั้นก็นำไปใส่ไมโครเวฟประมาณ1นาที30วินาทีนะคะหลังจากไมโครเวฟเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทิ้งคุกกี้ไว้ในพิมพ์สักพักหนึ่งนะคะจนคุกกี้เนี่ยเย็นสักเล็กน้อยแล้วก็นำออกจากพิมพ์นำไปพักต่อบนตะแกรงให้เย็นสนิทเพื่อที่คุกกี้เนี่ยจะได้เซตตัวแล้วไม่แตกนะคะหลังจากนั้นให้นำคุกกี้ไปใส่กล่องปิดฝาไว้นะคะสูตรเคล็ดลับสูตรนี้เลยคือทำวันนี้แล้วก็รับประทานพวกนี้นะคะเพราะพวกนี้ก็จะทำให้คุกกี้เนี่ยนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวมัทฉะชาเขียวเนี่ยก็จะเข้าเนื้อตัวคุกกี้มากขึ้นก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ